สวัสดีค่ะปรยาค่ะวันนี้มาคุยเรื่อง Gen Z เข้ามาทำงานมากขึ้นงั้นผู้บริหารรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขามีทัศนคติในการทำงานในยุคนี้ยังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือผู้บริหารรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของ Work Life Balance ก็คืองานมันไม่ใช่ทั้งหมดเขาก็จะมีการจัดสรรแล้วประเภทว่าทำงาน2-3 ทุ่มยังอยู่เลยอย่างเงี้ยพวกเจนใหม่ๆผู้บริหารใหม่ๆที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะไม่มีแบบนี้เขาจะรู้จักที่จะบริหารธุรกิจแบบพอเพียงไปได้อย่างมั่นคงแล้วทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันนี้คือคอนเซปต์ของผู้บริหารเจนใหม่นะคะในยุคดิจิตอลนะคะอันที่2ก็คือผู้บริหารรุ่นใหม่ๆเนี่ยให้ความสำคัญกับการสื่อสารมากนะคะไม่มีประเภทว่าโอ้โหเดินไปหาเจ้านายไม่ได้ต้องผ่านเลขา2-3 คนอย่างเงี้ยผู้บริหารรุ่นใหม่จะมีทาวน์ฮอลล์มีตติ้งซึ่งพนักงานทุกคนเนี่ยสามารถที่จะซักถามผู้บริหารได้มีความเห็นสามารถเสนอความคิดเห็นได้นะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยสามารถเดินเข้ามาหาสตรัคเจอร์ขององค์กรอ่ะมันจะแฟลตมากขึ้นในองค์กรยุคใหม่ๆนี้นะคะเป็นแบบนี้มันจะทำให้เราไม่ได้รู้สึกเกรงมากในการพูดคุยกับผู้บริหารหรือกับหัวหน้างานนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันสูงมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะอันที่3ก็เรื่องของ career path นะคะหรือว่าความก้าวหน้าในการทำงานธุรกิจสมัยใหม่ผู้บริหารสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเน้นให้พนักงานเนี่ยพัฒนาศักยภาพของตัวเองไปฝึกอบรมวิชาการใหม่ๆเพื่อที่จะเอามาพัฒนานะคะแล้วก็มี career path ที่ชัดเจนว่าถ้าคุณทำกี่ปีคุณจะได้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะไปถึงระดับไหนถ้าคุณประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยก็คือ career path เนี่ยมันค่อนข้างชัดแล้วการโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะให้ความก้าวหน้ากับพนักงานมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะอันที่4ก็คือผู้บริหารสมัยใหม่เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เรียนรู้เทคโนโลยีทำความเข้าใจได้เร็วและปรับตัวได้เร็วนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากค่ะเพราะนั้นมันสำคัญมากที่ผู้บริหารยุคใหม่เนี่ยจะต้องรู้ทันเทคโนโลยีแล้วก็ก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยบริษัทที่บริหารแบบเก่าเนี่ยขนาดคนธุรกิจแบบใหม่เขายังต้องเรียนรู้เนี่ยถ้าธุรกิจแบบเก่าไม่เรียนรู้เนี่ยมันก็จะไปต่อลำบากจริงๆอันที่5คือการบริหารสมัยใหม่เนี่ยต้องให้ประสบการณ์ที่ดีกับพนักงานนะคะเราต้องให้ประสบการณ์ที่ดีแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องเชื่อใจในศักยภาพของพนักงานแปลว่าเราจะต้องให้พนักงานเนี่ยมีโอกาสในการแสดงผลงานนะคะแล้วก็เราวัดคนเนี่ยจากผลงานนะคะ KPI สมัยเนี้ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบตั้งว่าจะต้องลดความเสียหายได้กี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรเงี้ยแต่ OKR สมัยนี้เนี่ยเขาจะตั้งเป็นโปรเจกต์แล้ว achievement ของโปรเจกต์นั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยมันเปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยแสดงความสามารถได้มากขึ้นอีกอันนึงก็คือออฟฟิศของสมัยใหม่เนี่ยของผู้บริหารสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นออฟฟิศที่นั่งมาทำงานนะคะไม่ใช่เป็นแบบคอกสี่เหลี่ยมเต็มไปหมดทั้งออฟฟิศเป็นคอกๆๆอย่างเงี้ยไม่ใช่คือบรรยากาศในที่ทำงานสมัยเนี้ยทุกคนอยู่ในเลเวลเดียวกันนะคะไม่มีการกั้นแล้วไม่จำเป็นต้องนั่งที่เดิมอุปกรณ์ในการทำงานน้อยลงมีแค่คอมพิวเตอร์ตัวเดียวนะคะแล้วก็มีใช้เฟสิลิตี้ด้วยร่วมกันอย่างเช่นมีครัวที่จะทำอาหารร่วมกันมีแบบผ่อนลักปาร์ตี้มีกิจกรรมผ่อนคลายในยามกลางวันมีเครื่องเล่นให้เล่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ดีในการทำงานนะคะมีห้องแบบไปนั่งสมาธิได้อะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือบรรยากาศในการทำงานของหรือออฟฟิศของคนรุ่นใหม่เนี่ยบรรยากาศมันจะดีบรรยากาศมันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วเวลาจะไปไหนเนี่ยจะไปหาผู้บริหารเนี่ยต้องทำappointmentก่อนต้องผ่านเลขาหน้าห้องเลขาหน้าห้องก็แบบเหมือนเป็นครูคุมชะตาชีวิตแบบนี้มันก็จะไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลักษณะออฟฟิศเป็นแบบที่เห็นกันหมด
นะคะบรรยากาศมันก็จะค่อนข้างสบายๆนะคะในปัจจุบันอย่างที่บอกนะคะว่า KPI ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเนี่ยเราจะใช้ OKR แทนก็คือมันจะเป็นโปรเจกต์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของการทำงานยุคนี้ก็คือทีมเวิร์คนะคะคือทุกคนต้องรู้จักทำงานเป็นทีมเวิร์คให้เป็นการแบ่งงานกันในทีมเวิร์คนะคะแล้วก็รับผิดชอบเป็นโปรเจกต์แล้วการวัดผลเนี่ยมันเป็นองค์รวมมันไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในโปรเจกต์นั้นๆนะคะมันก็จะสร้างบรรยากาศของการทำงานเป็นทีมแล้วผลงานเนี่ยมันจะออกมาดีกว่าที่เราทำคนเดียวงั้นอันนี้เป็นลักษณะของออฟฟิศสมัยใหม่ของผู้บริหารสมัยใหม่ที่เขาจะทำออฟฟิศและทำบรรยากาศของออฟฟิศให้มันค่อนข้างรีแลกซ์มากขึ้นแล้วทุกคนเนี่ยก็มีความครีเอทีฟแล้วก็อยากที่จะมาทำงานเพราะบรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดความ alert อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆก็ชอบทำงานในบรรยากาศที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีงานที่เขาได้พัฒนาตัวเองนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามยังไงรบกวน Subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้แล้วเราเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ